ก็ท้องได้จะ4เดือนแล้วค่ะก็คือจริงๆเมื่อตอนช่วงงานอำลาเจเซียนะคะตอนนั้นเพิ่งทราบว่าตั้งครรภ์ตอนนั้นเป็นการตั้งครรภ์โดยธรรมชาติแล้วเราไม่ทราบก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็พยายามดูแลตัวเองอะค่ะแต่ว่าก็น้องก็มาหลุดไปช่วงปลายปีค่ะแล้วก็เลยได้มาปรึกษากับคุณหมอตอนนี้ก็ประสบความสำเร็จแล้วนะคะก็เป็นช่วงที่ปลอดภัยแล้วคุณหมอก็บอกว่าเป็นช่วงเหมาะสมที่จะมาแบบบอกข่าวดีกับทุกคนฝากถึงแฟนคลับวอลเลย์บอลทุกท่านด้วยนะคะก็ตอนนี้ก็มีน้องแล้วนะคะ3เดือนกว่าส่วนเพศอะไรก็เดี๋ยวมีกิจกรรมให้ลุ้นหลังจากนี้ยังอุบไว้ก่อนละกันเรื่องเพศ